น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเมื่อหมักได้ที่แล้วกลิ่นจะคล้ายซีอิ๊วขาวค่ะสวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่บริสอนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะพาทํำทุกขั้นตอนเลยค่ะน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้จะเป็นสูตรเด้งโตเพิ่มผลผลิต แล้วก็เป็นน้ำหมักที่กำจัดเชื้อรานะคะหน่อกล้วยที่ใช้ก็จะเป็นหน่อกล้วยสูงประมาณ1เมตรค่ะไม่เกินนี้แล้วเวลาขุดนะคะขุดเอารากของหน่อกล้วยมาด้วยดินที่ติดก,กับหน่อกล้วยก็ไม่ทิ้งนะคะจุลินทรีย์จะอยู่ในนี้ แล้วเวลาขุดนะคะให้ขุดช่วงที่อากาศเย็นๆอากาศคลึ้มๆเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนเพราะว่าจุลินทรีย์นี้จะไม่ชอบแสงแดดค่ะนี่ได้แล้วเราก็เอาทั้งรากทั้งหน่อกล้วยทั้งลำต้นกล้วยไปทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันก็หั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆหรือว่าจะสับก็ได้ หนอกกล้วยที่สูงไม่เกิน1เมตรเนี่ยจะมีสารอาหารเยอะมากนะคะโดยเฉพาะสารน็อกซินที่มีอยู่ในรากของหนอกกล้วยมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชค่ะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นขนาดนี้ละคะ่ะส่วนผสมนะคะก็จะใช้หนอกกล้วยสับ สกิโลกากน้ำตาล1กิโลแล้วก็เทน้ำใส่พอท่วมพอคนๆแล้วก็พอท่วมค่ะถ้าเราใส่ถ้าเราไม่มีตาช่างเราก็ใช้วิธีการพิสูจน์ด้วยกลิน่นถ้ากากน้ำตาลพอนะคะจุด ที่จะช่วยไม่ให้น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยมีกลิ่นเหม็นก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลใช้น้ำตาลแดงแล้วก็ใช้กากน้ำตาลหรือว่าใช้ซีอิ๊วก็ได้เพราะว่าเป็นน้ำตาลที่ไม่ผ่านการฟอกสีนะคะก็ใช้เฉพาะหนอกกล้วยกับลำต้นกล้วยค่ะใบกล้วยก็ไม่เอานะคะ หลังจากนั้นก็หาถังหรือคู่ถังมาใส่แม่มริซอนจะใช้คู่ถังมาใส่นะคะก็ใส่ไปในคู่ถังพอทําแล้วก็หาฝาปิดด้วยนะคะเพื่อป้องกันแมลงไปรบกวนจุลินทรีจะได้มีคุณภาพและสะอาดค่ะ สารนกซินสารฝาดจะอยู่ในหน่อกล้วยโดยเฉพาะตรงรากและตรงดินที่หน่อกล้วยฝังรากอยู่นะคะจะมีสารอาหารเยอะณจุดนี้ก็ใช้ทั้งดินที่ติดมากับรากของหน่อกล้วยแล้วก็ใช้ทั้งลำต้นค่ะกะโดยประมาณ หน่อกล้วยหั่น3กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมก็ใส่กากน้ำตาลไปเลยค่ะใส่ให้ครบหรือถ้า fc ใส่ไม่ครบจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะมีกลิ่นเหม็นนะคะถ้าใส่น้ำตาลไม่ถึงไม่ครบตามสูตรก็ใช้สัญชาตญาณ พิสูจน์กลิ่นเอาค่ะน้ำพอท่วมน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องมากนะคะพอท่วมหนอกล้วยแล้วก็เปิดคนทุกวันวันละหนึ่งครั้งเพื่อให้จุลินรีย์ได้รับออกซิเจนพอคนวันละหนึ่งครั้งนะคะครบสิบสี่วันเราก็นำไปใช้ได้ หมักไปได้สักสองสามวันกลิ่นของจุลินทรีย์หน่อยกล้วยจะคล้ายๆกลิ่นของสีอิ๊วขาวจะไม่มีกลิ่นเหม็นหากเมื่อใดที่มีกลิ่นเหม็นแสดงว่าน้ำตาลไม่พอต้องเติมน้ำตาลลงไปหลังจากนั้นเราก็ใช้ฝาปิดค่ะใช้ฝาปิดให้มิดชิด พอผ่านพ้นไปแต่ละคืนตอนเช้ามาเราก็มาคนนะคะเนี่ยกลิ่นซีอิ๊วขาวเริ่มออกแล้วกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นหมิ้นนะคะถ้าจุลินทรีย์หน่อกล้วยไม่มีกลิ่นหมินแสดงว่าเราใส่น้ำตาลได้ปริมาณที่เหมาะสมจะใส่มากกว่า1กิโลก็ได้ถ้าไม่กลัวสิ้นเปลือง ถ้ากลัวสิ้นเปลืองก็ใส่ให้ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะวิธีทำไม่ต้องไปคำนวณเป๊ะๆตามสูตรไม่ต้องวิ่งหาตาช่างนะคะน้ำก็ใส่พอท่วมแล้วก็ใส่กากน้ําตาลใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปใส่น้ําตาลแดงนะคะแล้วก็หรือใส่ซีอิ๊วดำแล้วแต่ว่ามีในบ้านแล้วก็เปิดคุณทุกๆวัน 14วันก็ใช้ได้นะคะหลังจากที่เราคนแล้วเราก็ต้องปิดฝาไว้ทุกครั้งปิดฝาไว้แล้วก็รอให้ครบ14วันจุลินซีก็จะเดินได้เต็มที่ พอครบ14วันเราก็นำไปรดผักผลไม้ต้นไม้ได้นี้ครบ14วันแล้วแม่มริซ้อนก็จะนำไปรดต้นไม้ก่อนที่จะนำไปรดต้นไม้เราก็ขนก่อนนะคะฝ้าขาวๆด้านบนคือจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยจุลินทรีย์เดินแล้วค่ะเดี๋ยวแม่มริซ้อนก็จะนำไปรดโดยปริมาณที่แม่มริซ้อนิ์นำไปรดนะคะ อ่าสิบ cc ต่อน้ำา20ลิตรหรือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรค่ะนี่แม่มริสอนก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรก็รสสตรอเบอรี่ อย่าใส่มากนะคะถ้าใส่มากจะทำให้ผักผลไม้ของเราตายได้ใส่ในปริมาณน้อยๆน,นะคะ4 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรหรือว่า1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรรดประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งใส่นน้อยนะคะใส่น้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้อย,อยแต่ว่ารดบ่อยๆรดอาทิตย์ละ1ครั้ง รสสตรอเบอรี่จะทำให้สตรอเบอรี่ไม่ไม่เป็นเชื้อรานะคะจะเป็นการกำจัดเชื้อราจากสตอรอเบอรี่ในน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตโดยรดราดทางดินหรือพ่นทางใบเพื่อป้องกันเชื้อราป้องกงันแมลง สารฝาดคือสารเทนนินจะช่วยกำจัดเชื้อราในพืชผักผลไม้ได้เป็นอย่างดีใช้แล้วก็ให้เก็บวางไว้ในที่ร่มนะคะถ้าเหลือจะใช้แบบวิธีรดลาดลงบนดินหรือจะผสมน้ำแล้วก็ใส่กระบอกฉีดพ,พ่นบำรุงทางใบเพื่อป้องกันเชื้อราเพื่อป้องกันแมลงได้นะคะ สำหรับกากของหนอ่อกล้วยหลังจากที่เราใช้น้ำหมดแล้วเราก็นำกากไปผปสมกับดินเป็นดินปลูกจะทำให้ดินมีแร่ธาตุอาหารเป็นการปรับสภาพดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ค่ะแม่มริสอนใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย พ่นทั้งทางใบรดทั้งทางดินเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ผักให้ผักชีผักสลัดผักกาดขาวผักคะนา้าผักกระหล่ำกระหล่ำปลีกระหล่ำดอกนะคะผักทุกชนิดก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยจะทำให้ไม่มีเชื้อรากําจัดแมลงกําจัดเชื้อราเร่งการเจริญเติบโต ค่ะวันนี้แม่มาริซอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากคิดว่ามีประโยชน์มีคุณค่าก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ